This is Thai PBS Podcast. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเปิดทำการอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะสำหรับโรงแรมบางละมุงในเรื่องโรงแรมผีของออาถาจินดาความตื่นเต้นจากนวนิยายผีที่ได้รับความนิยมมานานหลายปีนะคะจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์แสงดาวค่ะ1ชุดมีอยู่2เล่มด้วยกันอ่านเพลินเลยทีเดียวฟังก็เพลินจริงไหมคะแล้วก็วันนี้เพลินกันมาถึงตอนที่16แล้วค่ะผ่านไปอย่างรวดเร็วมากเลยมาทวนความเดิมกันสักนิดสักน้อยนะคะความเดิมตอนที่แล้วค่ะในเปรื่องหนีไปที่โรงแรมแล้วก็พอดีกับที่ป้าชื่นพาหลานสาว2คนก็คือมยุรีกับมาริสาตั้งใจจะมาพักเพื่อที่จะมาหาปริญญากับปัทมาแต่เมื่อไม่เจอในเปรื่องก็เชิญ3คนนั่นให้เข้าพักที่โรงแรมหลวงนฤบาลค่ะสิงในเปรื่องให้ไปฆ่าป้าชื่นแต่ปรากฏว่าโชคดีปริญญามาเคาะประตูห้องช่วยเอาไว้ได้ทันปริญญากับมยุรีเข้าใจกันมีการคุยกันถึงเรื่องของอนาคตถึงเรื่องความรู้สึกในใจต่างฝ่ายต่างมีความสุขในความรักคือถ้าเป็นสถานการณ์ปกติปริญญากับมยุรีก็คงจะมีความสุขมากมยุรีนั้นมีความสุขแน่นอนเพราะเธอไม่ได้รู้เรื่องราวอะไรรู้แต่ว่าโรงแรมนี้เจอข่าวลือเรื่องผีและตอนนี้ปริญญาก็กำลังปรับปรุงกิจการใหม่ประมาณว่ารีโนเวททำนองนั้นแต่เธอไม่ได้รู้ว่ามันมีผีอยู่จริงๆเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะติดตามต่อได้เลยด้วยความประทึกใจกับตอนที่16โรงแรมผีออัฏฐจินดาค่ะเหตุการณ์เมื่อตอนหัวค่ำผ่านไปอย่างราบรื่นปริญญาและมยุรีมีความหวังอันแสนหวานในอนาคตอันใกล้การพูดตรงไปตรงมาของปริญญาทำให้มยุรีซึ่งเข้าใจอยู่แล้วว่าปริญญาคิดอย่างไรกับเธอเข้าใจดียิ่งขึ้นไปอีกในขณะที่ปริญญากำลังวิตกกังวลแล้วก็เป็นห่วงอับเรื่องซึ่งจะต้องจากไปในตอนเช้ามืดของวันรุ่งขึ้นเช้าวันนั้นปริญญาตื่นแต่5 รีบออกจากห้องไปที่ห้องของนายเปรื่องเคาะประตูเบาๆ2-3ครั้งคุณอาครับคุณอาตื่นหรือยังครับตื่นแล้วเข้ามาเถอะอาไม่ได้ใส่กลอนเมื่อเข้ามาก็เห็นว่าอาของเขากำลังสวมเสื้อเชิ้ตเตรียมตัวจะออกเดินทางคุณอาเตรียมข้าวของแล้วหรือยังครับเตรียมเรียบร้อยตั้งแต่หัวค่ำแล้วล่ะอาไม่ได้เอาอะไรไปมากหรอกนอกจากข้าวของจำเป็นปัทมาคงจะยังไม่ตื่นบอกด้วยนะว่าอาไปก่อนถ้าไม่ตายซะเราคงจะได้พบกันอีกผมไม่ต้องการให้ใครรู้ว่าคุณอาไปไหนแม้แต่ปัทมาเองผู้หญิงครับลำบากเดี๋ยวก็เผลอไผลหลุดออกมาพอดีเข้าหูตำรวจจะยุ่งกันผมจะขับรถไปส่งอาที่จันทบุรีไม่ต้องลำบากเปล่าๆอาไปเองได้ตั้งใจจะไปรถโดยสารแกอยู่ทางนี้จะได้คอยรับรองมยุรีไม่จำเป็นครับปัทมาจะดูแลแทนผมแค่นี้เองครับค่ำๆค่อยกลับปริญญาตั้งใจที่จะไปส่งในเปรื่องในขณะนั้นพอมองเห็นสิ่งต่างๆได้จากแสงทองที่เพิ่งจะเริ่มจับขอบฟ้าคุณอาครับเราอาจจะสายไปซะแล้วรถตำรวจเข้ามาในโรงแรมของเราสองคันแล้วครับเอาละสิตำรวจมาแล้วเขาคงสะกดรอยตามแกมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วก็เข้าล้อมเราตอนเช้ามืดนี่แหละเราช้าไปจริงๆปริญญาจะให้อาทำยังไงดีมีอยู่ทางเดียวเท่านั้นครับเข้ามอบตัวกับเขาแล้วก็สู้คดีแต่ยังไม่ทันที่ในเปรื่องจะตัดสินใจอย่างไรก็มีเสียงตะโกนดังมาจากข้างล่างคุณเปรื่องเวลานี้ตำรวจล้อมไม่หมดแล้วขอให้ออกมามอบตัวเสียแต่โดยดีอย่าให้ต้องใช้กำลังรุนแรงเรามีเวลาให้เพียง2 นาทีเท่านั้น2 นาทีคุณอาครับมอบตัวเถอะครับเราจนมุมแล้วต
ำรวจล้อมไว้หมดไม่มีทางที่จะหลบหนีไปได้แต่ทางคดีเรามีทางสู้เพราะว่าประจักษ์พยานเขาไม่มีเลยอารู้อาเข้าใจไม่มีอะไรดีไปกว่าการมอบตัวหรอกก่อนที่ในเปรื่องจะเดินออกไปหาตำรวจปัทมาป้าชื่นมยุรีแล้วก็มาริสาต่างก็หน้าตื่นเข้ามาหาในเปรื่องมยุรีเป็นคนถามขึ้นก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นตำรวจจะมาจับใครในเปรื่องหันไปยกมือไหว้ป้าชื่นขอโทษที่ทำให้ตกใจแล้วก็เล่าเรื่องราวให้ทุกคนได้ฟังผมต้องขอประทานโทษที่ทำให้ทุกคนตกอกตกใจเขาจะจับผมข้อหาฆ่าคนตายแต่ผมจะเป็นอะไรก็ตามจะติดคุกหรือว่าจะตายผมอยากให้ทุกคนเข้าใจผมให้ถูกหน่อยว่าผมไม่ได้ทำผิดไม่ได้ฆ่าใครทั้งนั้นแต่เวรกรรมมันจะต้องเป็นไปแบบนั้นก็เหมือนกับพี่ปั้นนั่นแหละครับปริญญาจะเป็นคนอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างให้เข้าใจเมื่อถึงเวลาปริญญาออกไปบอกตำรวจสิว่าอาจจะออกไปเดี๋ยวนี้ปริญญาเดินลงจากโรงแรมช้าๆคล้ายกับว่าใจจริงแล้วเขาไม่อยากทำเช่นนั้นในเปรื่องหันมาทางปัทมาซึ่งกำลังยืนน้ำตาไหลอยู่ข้างๆมาริสาในเปรื่องหันไปปลอบปัทมาไม่ต้องร้องไห้แกก็รู้ว่าอาไม่ได้ทำอะไรผิดเลยในชีวิตมดหรือว่ายุงสักตัวอาก็ยังไม่อยากจะตบจะบี้ขอให้ถือว่าเป็นกรรมเก่าของอาก็แล้วกันแล้วเราก็คงจะต่อสู้กันไปอีกนานเอาล่ะอาจะออกไปมอบตัวกับเขาเดี๋ยวนี้เสียใจนะครับคุณป้าคุณมยุรีคุณมาริสาด้วยขอให้อยู่ที่นี่ต่อไปเพื่อเป็นเพื่อนปริญญากับปัทมาด้วยนะครับคุณป้าท่านก็เป็นผู้ใหญ่อาจจะให้ความคิดเห็นอะไรได้บ้างสองคนนี้ยังเป็นเด็กอาจจะทำอะไรวู่วามไปได้ผมขอฝากคุณป้าด้วยนะครับป้าชื่นยังไม่ทันจะตอบปริญญาก็กลับก็มาบอกว่าได้แจ้งตำรวจไปแล้วว่าในเปรื่องจะออกไปมอบตัวแล้วก็บอกให้มยุรีพาป้าชื่นกลับไปที่ห้องแล้วเขาจะอธิบายทุกสิ่งทุกอย่างให้เข้าใจในภายหลังแต่แล้วในขณะที่ในเปรื่องตั้งใจที่จะมอบตัวเพื่อสู้คดีและขณะที่ในเปรื่องกำลังจะก้าวเท้าเดินออกไปมอบตัวกับตำรวจเขาได้ยินเสียงกระซิบที่หูแน่นอนจะเป็นเสียงใครไม่ได้นอกจากเสียงหลวงนฤบาลเสียงที่เขาจำได้แม่นยำเสียงที่ทำให้เขาตกใจจนหน้าซีดเผือกในเรื่องเอ็งจะไม่เข้ามอบตัวเอ็งจะต้องสู้กับตำรวจถึงเอ็งจะไม่สู้ข้าก็จะทำให้เอ็งสู้ข้าจะสิงเอ็งไปสู้กับตำรวจไอ้เปรื่องคราวนี้ล่ะสนุกกันใหญ่เอาล่ะต่อไปนี้เอ็งจะต้องออกไปสู้กับตำรวจในเปรื่องไม่มีโอกาสที่จะโต้ตอบกับวิญญาณนั้นมันเหมือนกับการสั่งการทุกคนเห็นเขายืนหลับตานิ่งตัวสั่นเหมือนลูกนกสักครู่ก็ลืมตาขึ้นออกไปได้แล้วครับคุณอาไม่ต้องกลัวนะครับผู้กำกับชิงชัยท่านก็มาด้วยและแกก็ดีใจที่คุณอาจะออกไปมอบตัวแต่ทันใดนั้นเสียงของในเปรื่องก็เปลี่ยนไปใครบอกว่าอาจจะมอบตัวใครบอกอาต้องสู้ใครจะยอมให้จับไปขังเล่นเฉยๆหลีกไปอาจจะออกไปสู้กับมันเดี๋ยวก็รู้ว่าใครจะเป็นยังไงและก่อนที่จะมีใครขัดขวางในขณะที่ทุกคนมัวแต่ตกตะลึงพรึงเพริดในเปรื่องก็ตรงไปเปิดดินชักโต๊ะเขียนหนังสือหยิบเอาปืนพกออกมาถือไว้แล้วก็วิ่งออกไปจากห้องทันทีก็เหมือนกับตอนที่ในปั้นตั้งใจจะมอบตัวแล้วก็ไปทุบหัวหมู่กรีเพื่อที่จะหนีออกไปเพราะว่าหลวงนฤบาลไม่ต้องการที่จะให้เรื่องมันง่ายนักเพราะถ้าเกิดว่าอยู่กับตำรวจก็สบายเลยจะบังคับให้ไปทำอะไรอีกก็ไม่ได้ผู้กำกับชิงชัยซึ่งได้ถูกแจ้งโดยตำรวจนครบาลที่ติดตามในเปรื่องมาจากกรุงเทพ
แล้วก็ได้ร่วมมาในกลุ่มตำรวจคราวนี้ด้วยแอบอยู่ที่ซุ้มต้นแก้วซึ่งสามารถจะมองเห็นประตูโรงแรมที่ในเปลื้องจะปรากฏตัวออกมาได้ถนัดการเจรจาเป็นไปอย่างเรียบร้อยในเปลื้องจะยอมมอบตัวโดยไม่ต้องใช้กำลังตำรวจทุกคนเพ่งสายตาอยู่ที่ประตูโรงแรมเป็นจุดเดียวกันเมื่อไหร่ที่ในเปลื้องซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยว่าเป็นคนร้ายฆ่านางแจ่มตายปรากฏตัวออกมาทุกคนก็จะเข้าล้อมจับเมื่อล้อมจับเสร็จเรียบร้อยนั่นก็หมายถึงการที่ตำรวจทุกคนจะได้พักผ่อนหลังจากที่ได้ติดตามมาอย่างเคร่งเครียดทุกคนไม่มีใครทราบว่าภายในเกิดอะไรขึ้นบ้างทุกคนคิดอยู่แต่เพียงว่าสักครู่ผู้ต้องหาก็คงจะออกมามอบตัวแล้วและทุกคนก็รอเวลานั้นอยู่แต่เมื่อเวลานั้นมาถึงแทนที่ในเปลื้องจะเดินออกมาแล้วก็ยอมมอบตัวอย่างสงบทุกคนกลับเห็นในเปลื้องควงปืนพกวิ่งถลาหัวเราะร่าออกมาจากโรงแรมด้วยกิริยาที่ปราศจากความสะทกสะท้านหวาดกลัววินาทีนั้นเองในเปลื้องก็ลั่นกระสุนใส่กลุ่มตำรวจที่กำลังตกตะลึงพึงเพลิดอย่างหูดับตับไหม้บ้าแล้วบ้าแล้วคุณเปลื้องหยุดเดี๋ยวนี้นะคุณเปลื้องหยุดยิงเดี๋ยวนี้ทำไมอย่างนั้นพวกเราจะต้องป้องกันตัวผู้กำกับชิงชัยบ่นอุบอิบด้วยความหัวเสียในเปลื้องหัวเราะมันเป็นเสียงหัวเราะที่ทุกคนฟังแล้วรู้สึกว่ามันแปลกๆหยุดทำไมไม่ต้องมาห้ามผมให้หยุดอยากยิงก็ยิงเข้ามายิงเข้ามาสิคุณเปลื้องอย่าทำเป็นบ้าหน่อยเลยนะคุณคนเดียวจะสู้อะไรพวกเราได้วางปืนเสียดีๆก็เมื่อกี้คุณปริญญาออกมาติดต่อว่าคุณจะมอบตัวยังไงล่ะครับทำไมถึงได้หวนกลับมาคิดสู้แบบนี้คุณเปลื้องนี่เป็นความคิดที่โง่ที่สุดคุณไม่มีทางจะรอดไปได้เลยยอมให้จับเสียดีๆรับรองว่าปลอดภัยแน่เสียงในเปลื้องซึ่งจริงๆแล้วตกอยู่ภายใต้การครอบงำของหลวงนฤบาลตะโกนตอบว่าใครบอกว่าจะมอบตัวถ้ามอบตัวก็เอาไปแต่ตัวเอาไปแต่ศพไม่ต้องพูดมากอยากเข้ามาจับก็มาจับอยากยิงก็ยิงเชิญยิงกันเข้ามาพูดขาดคำหลวงนฤบาลในร่างของในเปลื้องก็สาดกระสุนใส่ตำรวจพร้อมกับหัวเราะอย่างสนุกสนานตำรวจก็ยิงป้องกันตัวทันทีนะคะเสียงปืนดังสนั่นหวั่นไหวราวกับอยู่ในสนามรบในเปลื้องไม่ยอมแพ้ขณะนี้กระสุนปืนของฝ่ายตำรวจได้เจาะเข้าไปในร่างของในเปลื้องอย่างน้อยก็ 7-8 นัดเลือดไหลเลอะออกท่วมตัวจนดูราวกับว่าร่างของในเปลื้องถูกย้อมเอาไว้ด้วยสีแดงแต่เปล่าในเปลื้องไม่ได้ล้มกลิ้งขาดใจตายลงไปอย่างที่ควรจะตายเขากลับหัวเราะยืนยัดกระสุนใส่ลูกโม่แล้วก็ยิงไปรอบๆตัวอย่างสนุกสนานราวกับว่ากระสุนของตำรวจที่ยิงออกมาจากปากกระบอกปืนนั้นเป็นกระสุนที่ใช้สำหรับซ้อมยิงผู้กำกับชิงชัยมองดูร่างของในเปลื้องซึ่งพรุนไปด้วยรอยกระสุนด้วยความประหลาดใจแล้วก็รีบร้องสั่งลูกน้องว่าเฮ้ยระวังตัวเรากำลังสู้กับสิ่งแปลกประหลาดของโลกเห็นไหมหมวดตัวพรุนยังกับฝักบัวรดน้ำต้นไม้แล้วยังจะยืนหัวเราะยิงเปรี้ยงเปรี้ยงระวังนะเขาเข้ามาใกล้ทุกทีแล้วยิงสกัดไว้ก่อนการยิงสกัดของตำรวจไม่สามารถหยุดยั้งการเดินของในเปรี้ยงได้เขายังคงหัวเราะร่าร้องท้าอยู่ตลอดเวลาอยากยิงก็ยิงเข้ามาเชิญเชิญครับผู้กำกับเลือกยิงเอาตามสบายเลยตำรวจถอยก่อนคนผีอะไรวะถูกยิงตั้ง10แผลยังเดินเข้ามาเรื่อยๆไม่ยักตายถอยก่อนตำรวจถอยก่อนตำรวจทุกคนทำตามคำสั่งอย่างเคร่งครัดเพราะว่าจริงๆก็อยากจะถอยอยู่แล้วเนื่องจากความแปลกประหลาดของคู่ต่อสู้ซึ่งไม่ยอมหยุดการยิงแม้ว่าร่างกายจะเปราะไปด้วยกระสุนที่เจาะลึกเข้าไปในร่างกายก็ตามผู้กำกับชิงชัยร้องบอกในเปลื้องว่าคุณเปลื้องยอมเสียเถอะครับถูกปืนไม่รู้จักกี่แผลแล้วอย่ายิงคุณเปลื้องหยุดยิงเถอะแล้วยอมให้ผมจับเสียดี
หยุดทำไมหยุดก็ตายไม่หยุดเสียดีกว่ายิงสิครับยิงให้มันตายเอาให้มันตายแน่ๆหน่อยเอ๊ะพูดยังไงเอาให้มันตายแน่ๆหน่อยผู้กำกับชิงชัยพึมพำด้วยความสงสัยความสงสัยคราวนี้ผู้กำกับมีทุนอยู่แล้วเพราะไม่มีมนุษย์หน้าไหนที่สามารถทนกระสุนปืนได้ถึง10กว่านัดเช่นนี้ถึงหากจะยังไม่ตายก็ต้องล้มลงแสดงความเจ็บปวดแต่ในเปลื้องไม่มีกิริยาอาการเช่นนั้นเลยเขากลับหัวเราะอย่างสนุกสนานราวกับว่าเป็นการถ่ายภาพยนตร์หรือแสดงละครบนเวทีแต่แล้วร่างของในเปลื้องก็ล้มลงเสียงปืนหยุดเงียบเป็นปลิดทิ้งราวกับว่าที่ตรงนี้ไม่มีการยิงกันมาก่อนผู้กำกับชิงชัยวิ่งมาที่ร่างอันแน่นิ่งของในเปลื้องผู้ต้องหาพร้อมปริญญาแล้วก็ปัทมามายุรีและมาริสามาถึงที่หลังต้องเบือนหน้าหนีด้วยความสงสารและอเนจอนาถผู้กำกับชิงชัยก้มตรวจดูร่างของในเปลื้องอยู่สักครู่ก็เงยหน้าขึ้นมองปริญญาพรางบอกว่าหมดลมแล้วปัทมาแอบร้องไห้อยู่กับไหล่พี่ชายปริญญามองดูร่างของผู้เป็นอาที่เขาเหลือเป็นที่พึ่งที่เคารพเป็นคนสุดท้ายด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความโศกรันทดปริญญานิ่งอึ้งพูดอะไรไม่ออกนอกจากสายหน้าแสดงถึงความสิ้นหวังเสียงผู้กำกับชิงชัยพึมพำเบาๆว่าแกควรจะตายไปนานแล้วแต่ไม่รู้ว่ามีอะไรดีถึงได้ทนมาได้ถึงเพียงนี้ไม่น่าเชื่อนี่ถ้าผมไม่มาเห็นด้วยตาตัวเองก็จะไม่ยอมเชื่อเป็นอันขาดไม่น่าเลยทางคดีก็ยังไม่หนักหนาอะไรไม่น่าจะต้องสู้จนตัวตายแบบนี้แกทำคล้ายกับว่าจะให้ถูกยิงตายก็ใช่นะสิครับแกต้องการจะให้ถูกยิงตายแต่ผู้กำกับทราบไหมว่าใครต้องการให้ถูกยิงตายก็ตัวแกน่ะสิปริญญาหัวเราะหึหึในลำคอด้วยความแค้นไม่ใช่หรอกครับไม่ใช่ตัวท่านเองป่วยการถึงผมบอกไปผู้กำกับก็คงไม่เชื่อหมายความว่าครับใช่จะมีอะไรซะอีกนอกจากหลวงนฤบาลเอาเรื่องบอกกับผมหยกๆว่าจะลงไปมอบตัวเพราะว่าคดียังไม่ร้ายแรงอะไรนะอาจจะสู้กันในชั้นศาลได้อย่างสบายประจักษ์พยานเวลาเกิดเหตุก็ไม่มีพยานที่มีก็แค่เห็นว่าเป็นปากเป็นเสียงกันเท่านั้นเองและการเป็นปากเป็นเสียงกันศาลก็คงจะไม่เชื่อว่าถึงกับจะฆ่าจะแกงกันก็พูดกันรู้เรื่องแล้วท่าทางที่จะต่อสู้นั้นไม่มีเลยกำลังจะออกมามอบตัวนี่แหละเล่าไปคุณปริญญาเล่าไปผมชักจะเลื่อมใสคุณซะแล้วไม่มีอะไรหรอกครับก็ที่เห็นกันอยู่ทุกคนนี่แหละผุนผันก็วิ่งไปเอาปืนแล้วก็ออกไปยิงหูดับตับไหมอย่างที่เห็นกันอยู่แต่มีอยู่อย่างหนึ่งผู้กำกับสังเกตหรือเปล่าสังเกตอะไรครับอับเรื่องเดินขากระเพกผู้กำกับชิงชัยจะเชื่อในสิ่งที่ปริญญาเล่าให้ฟังหรือไม่อดใจรอไว้ฟังช่วงหน้านะคะโรงแรมผีช่วงที่2ของตอนที่16สักครู่ค่ะ This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินมาถึงช่วงที่2ของตอนที่16โรงแรมผีค่ะบทประพันธ์ของออัฐจินดานะคะจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์แสงดาวหนังสือเล่มนี้เป็นเล่มที่1ค่ะคือหนังสือชุดนี้มีอยู่2เล่มจบนะคะหาซื้อได้ตามร้านหนังสือทั่วไปอ่านสนุกมากเป็นนวนิยายผีที่ได้รับความนิยมต่อเนื่องมาหลายปีต้องบอกว่าเป็นหลายสิบปีแล้วค่ะแล้วก็ครั้งล่าสุดคุณชาคริตแย้มนามนะคะรับบทหลวงนฤบาลเป็นหลวงนฤบาลที่หล่อมากเลยแล้วก็หนุ่มมากด้วยถ้าจะว่ากันจริงๆดิฉันอยากเห็นคุณนิรุตสิริจัญญารับบทหลวงนฤบาลน่าจะทำให้ละครนี่ดู
ดูมีสีสันแล้วก็สมจริงมากนะคะแล้วก็ดูมีพลังเพราะว่าบทของหลวงเนรุบาลเนี่ยคือเป็นคนที่มีพลังมากๆพลังแรงแค้นอาฆาตพยาบาทแบบไม่ลดละแล้วก็ตอนนี้ในเปรื่องก็ถูกหลวงเนรุบาลเนี่ยผลักดันสิงสถิตไม่ใช่สิงสถิตเนาะเขาเรียกว่าอะไรสิงสู่จนกระทั่งตายไปแล้วผู้กำกับชิงชัยก็เห็นกับตาตัวเองนะคะว่าเรื่องนี้มันมีอะไรแปลกๆอยู่ผู้กำกับชิงชัยเริ่มมีท่าทีที่ฟังปริญญาอธิบายแต่ว่าจะเชื่อหรือเปล่าถ้าจะบอกว่าทั้งหมดนี้เนี่ยมันเป็นไปภายใต้การบงการและควบคุมของวิญญาณของผีมันก็พูดยากเหมือนกันนะคะถ้าเป็นจริงเนี่ยถ้าเราเป็นตำรวจแหมเราก็คงทำใจให้เชื่อยากอยู่เหมือนกันมันดูเป็นนิยายมากๆเลยถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังกันต่อเลยนะคะว่าผู้กำกับชิงชัยเห็นเหมือนกับที่ปริญญาตั้งข้อสังเกตหรือไม่ว่าอับเรื่องเดินขากระเพกทั้งๆที่ในเปรื่องไม่ใช่คนขากระเพกไม่ได้มีปัญหาอะไรกับขาหรือว่าการเดินเลยแม้แต่น้อยแต่ผู้ที่มีปัญหาในการเดินเดินขากระเพกก็คือหลวงเนรุบาล นั่นเองค่ะเอตรงนี้ผมไม่ทันสังเกตมัวตลบลูกปืนจะเอาจิตใจที่ไหนไปคอยสังเกตล่ะครับผู้กำกับพูดแล้วก็โบกมือให้ตำรวจทุกคนกลับไปพักผ่อนหันกลับมาหาปริญญาซึ่งกำลังยืนจ้องดูร่างของผู้เป็นอาด้วยความเศร้าคุณปริญญาเรื่องของคุณอาจจะเป็นได้ผมก็เห็นแล้วผมก็อาจเชื่อแต่คนอื่นใครล่ะที่เขาจะเชื่อเหตุสุดวิสัยแบบนี้ใครที่เขาจะเห็นด้วยกับเราเพราะสิ่งที่เรารู้มันเป็นเรื่องที่ลึกลับมากเป็นสิ่งที่ไม่สามารถจะเห็นได้ด้วยตาคุณปริญญาบอกทุกๆคนด้วยว่าผมเสียใจผมไม่มีเจตนาที่จะเอาชีวิตคุณเปรื่องเลยผมเสียใจจริงๆจะว่าไปผู้กำกับชิงชัยก็ใกล้ชิดแล้วก็ผูกพันกับครอบครัวนี้มาพอสมควรนับตั้งแต่ในปั้นแล้วก็รู้จักสนิทสนมกับในเปรื่องเป็นอย่างดีการตายของในเปรื่องก็ผ่านไปด้วยความเศร้าสลดหดหู่ของทุกๆคนและแล้วความคิดที่จะสร้างโรงแรมแห่งนี้ให้เจริญเหมือนแต่เก่าก่อนก็เข้ามาแทนที่และมันก็ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อชายหนุ่มรูปร่างสูงโปร่งหน้าตาคมสันคนหนึ่งหิ้วกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ก้าวเข้ามาในโรงแรมแห่งนี้ผู้ชายคนนี้ยืนเก้ๆกังๆปัทมาเข้ามาต้อนรับแต่มันก็ช้าไปนิดนึงกับการที่เขาต้องยืนเก้ๆกังๆโดยไม่มีใครมาต้อนรับทำให้ชายหนุ่มคนนี้รู้สึกอารมณ์เสียขอโทษต้องการพบใครคะที่นี่โรงแรมใช่ไหมใช่เมื่อถามเสียงห้วนๆปัทมาก็ตอบน้ำเสียงคือตอบด้วยเสียงห้วนๆเหมือนกันคุณจะเข้าพักหรือคะเสียใจค่ะโรงแรมของเราปิดเลิกกิจการชั่วคราวขอเชิญไปที่อื่นพูดแล้วปัทมาก็หันหลังกลับเดินออกไปจากที่นั่นแต่นายคนนี้เรียกเอาไว้อีกเดี๋ยวก่อนใครบอกว่าฉันจะมาเช่าพักอ้าวถ้าไม่เช่าพักจะหิ้วกระเป๋าเข้ามาในโรงแรมทำไมล่ะคะอ๋อถ้าหิ้วกระเป๋ามาแล้วก็เป็นต้องมาเช่าที่พักยังงั้นหรือเธอไปเอาความคิดนี้มาแต่ไหนเอามาจากสมองของฉันเองปัทมาตอบกระชากแล้วก็มองดูชายหนุ่มตั้งแต่ปลายเท้าจรดศีรษะด้วยความไม่พอใจนี่เธอจะเอาสายตาวัดความสูงของฉันอย่างนั้นหรือเปล่าฉันกำลังวัดความบ้าของคุณต่างหากว่าคุณมีความบ้าอยู่เท่าไหร่นายคนนี้หัวเราะด้วยความโมโหเอาล่ะฉันเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าโรงแรมบางละมุงเขาต้อนรับลูกค้าอย่างนี้เองมีหน้าล่ะมันถึงได้เจ๊งอ๋อแล้วการที่คุณอุตส่าห์หิ้วกระเป๋าแล้วก็หอบหิ้วสังขารมาถึงที่นี่ในวันนี้ก็เพื่อจะมาวิจารณ์ว่าใครจะเจ๊งเท่านั้นหรือไงคะถ้าวิจารณ์เสร็จแล้วก็ขอเชิญหิ้วกระเป๋าออกจากที่นี่ไปเชิญค่ะ
ไม่ต้องเป็นห่วงฉันต้องไปวันหยางค่ำและจะรออยู่ทำไมก็ฉันจะรอดูมารยาทของคนบางละมุงว่าจะหยาบคายเพียงไหนหน้าตาสวยๆปากยังกับปลาร้าค้างมา3ปีนี่ระวังปากของคุณด้วยนะคุณสุภาพบุรุษอ้าวถ้าเธอรู้ว่าฉันเป็นสุภาพบุรุษทำไมต้อนรับฉันแบบนี้ก็เพราะฉันยังไม่แน่ใจนะสิที่เห็นก็แค่เพียงพิเคราะห์ความจริงคุณจะมาหาว่าผมทะลึ่งตึงตังก็ไม่น่าจะได้นะดูสารรูปของคุณเองบ้างสินุ่งผ้าถุงเก่าคร่ำคร่ามีผ้ากันเปื้อนผมเผ่ารุงรังยังกระรังนกกระจอกไม่ใช่แต่ผมคนเดียวใครๆเขาเห็นเขาก็ต้องหาว่าเป็นลูกจ้างใครจะนึกว่าเป็นเจ้าของโรงแรมแล้วคุณจะให้ฉันแต่งชุดราตรีมาทำความสะอาดห้องอย่างนั้นหรือไงฉันบอกแล้วว่าเราเลิกกิจการชั่วคราวคนงานโดยมากก็ให้พักงานไปจนกว่าเราจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขเรียบร้อยก็เลยไม่มีคนทำงานแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของฉันฉันก็เลยต้องทำมันเองเอาละเป็นอันว่าคุณเป็นเจ้าของโรงแรมจะต้องการให้ฉันขอโทษไหมล่ะก็แล้วแต่คุณคุณอยากขอโทษก็ได้ไม่ขอโทษก็ได้ไม่มีกฎหมายบังคับเอาเพียงว่าผมขอแสดงความเสียใจก็แล้วกันก็ไม่เห็นว่าคุณจะต้องน่าเสียใจตรงไหนก็ตรงที่เข้าใจว่าคุณเป็นคนใช้ยังไงล่ะปัทมายักไหล่อย่างไม่แยแสก็ธรรมดาสำหรับคนตาต่ำๆแล้วอีกอย่างก็ไม่รู้ว่าพี่ปริญญาไปไหนคนใช้ก็ไม่มีฉันก็เลยต้องทำเองมีเด็กเหลืออยู่อีกคนเดียวถ้าใช้ทำทั่วโรงแรมก็ตายกันพอดีพี่ปริญญาก็ไปว่าจ้างช่างคนหนึ่งมาดูแลเปลี่ยนแปลงแก้ไขภายนอกเพื่อที่จะทำให้โรงแรมทันสมัยแต่ก็ไม่เห็นมาช่างบ้าๆนั่นนัดแล้วนัดอีกร้อยนัดก็ไม่เห็นจะมาสักทีผิดเวลาอยู่เรื่อยแล้วแบบนี้จะไปทำมาหากินอะไรกันความจริงช่างที่สำเร็จจากเมืองนอกมันก็น่าจะตรงเวลานัดก็ต้องเป็นนัดนี่เดี๋ยววันนั้นนี่เดี๋ยววันนี้แย่มากๆเลวอย่างชนิดที่เรียกว่าเหนือความเลวทั้งหลายคุณรู้จักเขาไหมดูเหมือนว่าเขาจะชื่อวิสูตรผู้ชายคนนี้ยิ้มเฟื่อนๆรู้จักครับแล้วทราบไหมล่ะว่าเมื่อไหร่เขาจะมาอ๋อเขามาแล้วครับมาแล้วเอ๊ะมาแล้วไม่เห็นมีใครมาเขามาเมื่อไหร่ทราบไหมคะเพิ่งมาครับเพิ่งมาก็ไม่เห็นมีใครนี่นาเห็นมีแต่คุณนี่แหละก็ผมนี่สิครับอ้าวหมายความว่าใช่ครับผมชื่อวิสูตรเป็นคนที่คุณปริญญาไปติดต่อว่าจ้างให้มาออกแบบก่อสร้างโรงแรมตายจริงขอโทษนะคะดิฉันไม่ทราบจุดใต้ตำตอเขาโครมเบ้อเร่อเลยปัทมาดึงผ้ากันเปื้อนออกมาเช็ดมือให้สะอาดในขณะที่อีกฝ่ายก็หัวเราะเก้อๆเหมือนกันผมก็โครมเบ้อเร่อเหมือนกันครับขอโทษนะครับอย่าถือสาหาความเลยผมเป็นคนมานาไม่มีน้ำอย่างนี้เองเป็นนิสัยครับปริญญาไม่อยู่หรือครับอยู่ค่ะแต่ยังไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนเดี๋ยวก็คงเข้ามาเชิญนั่งก่อนสิคะมีสูตรหัวเราะอย่างสนุกสนานตามนิสัยแล้วก็เดินไปยืนเกาะเก้าอี้มองดูใบหน้าของปัทมาอีกครั้งความจริงคนโง่ๆที่พูดมานาไม่มีน้ำอย่างผมก็ไม่น่าจะเชิญให้นั่งหรอกครับคุณอยู่สองคนกับคุณปริญญาเท่านั้นหรือครับปัทมาถอนใจยาวเมื่อคิดถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้วก็เล่าให้ฟังว่าพ่อกับอาเพิ่งจะเสียตอนนี้ทั้งคู่อยู่ด้วยกันสองคนพี่น้องเท่านั้นเองจริงสิผมทราบเรื่องจากหนังสือพิมพ์ดูเหมือนว่าจะเรียกโรงแรมนี้ว่าโรงแรมผีใครๆมาอยู่ก็มักจะถูกฆ่าตายคุณคงกลัวว่าจะถูกฆ่าตายที่นี่ไม่ครับผมไม่กลัวถูกฆ่าไม่กลัวผีไม่กลัวอะไรทั้งนั้นเดี๋ยวนี้ผมเชื่อว่าผีไม่มีในโลกผมเคยอ่านเรื่องของเซอร์โคนันดอยแต่ก็อ่านอย่างนั้นเองเข้าใจว่าแกคงเพ้อมากกว่าแต่ดิฉันว่าผีมีจริงคุณเคยเห็นปัทมาพยักหน้าแทนคำตอบผมไม่เชื่อคุณอาจจะฝันหรือไม่ก็ไม่สบายความร้อนขึ้นสูงก็เลยเพ้อไปตามเรื่องตามราวผีจะมีได้อย่างไรครับคุณปัทมาค่ะใช่แล้วครับคุณปัทมา
ความจริงผมไม่ควรจะลืมชื่อนี้ผีจะมีได้ยังไงครับคุณปัทมาดูสิครับขณะที่เมื่อคนยังมีชีวิตอยู่มีเนื้อหนังกระดูกกระเดี่ยวครบบริบูรณ์ก็ยังไม่สามารถทำตาโตเท่าไข่ห่านหรือว่าแลบลิ้นออกมายาวถึงเอวก็แล้วทำไมตายไปเนื้อหนังเน่าเปื่อยกระดูกผุพังทับถมแผ่นดินเหตุใดจึงมีฤทธาศักดานุภาพสามารถทำในสิ่งที่มนุษย์ทำไม่ได้เป็นไปไม่ได้หรอกครับคุณปัทมาผมไม่เชื่อนอกจากเป็นเรื่องโกหกเป็นเรื่องเล่ากันให้ขบขันสนุกสนานมากกว่าปริญญาได้พบกับวิสูตรในวันรุ่งขึ้นหลังจากที่ได้ต่อล้อต่อเถียงตีฝีปากกับปัทมาจนปัทมารู้สึกว่าไม่ค่อยชอบหน้าผู้ชายคนนี้สักเท่าไหร่แต่ก็จำเป็นจะต้องต้อนรับขับสู้ตามมารยาทวิสูตรเป็นนายช่างที่จะมาเปลี่ยนแปลงรูปร่างลักษณะของโรงแรมขึ้นเสียใหม่ตามที่ปริญญาได้ติดต่อว่าจ้างให้มารับเหมากันสำหรับวิสูตรเขาไม่ได้คิดอะไรมากมายเช่นนั้นชายหนุ่มเพียงแต่เสียใจที่ไม่ควรจะต่อล้อต่อเถียงกับเจ้าของโรงแรมสวยๆอย่างปัทมาแต่ก็แก้ไขอะไรไม่ได้เรื่องมันก็เลยเข้ามามากแล้วมีอยู่อย่างเดียวก็คือจะต้องเริ่มต้นกันใหม่ซึ่งก็คงไม่เหลือวิสัยนักวันรุ่งขึ้นปริญญาก็แจ้งข่าวกับวิสูตรว่าคุณจัดการเปลี่ยนแปลงรูปร่างภายนอกได้ทุกสิ่งทุกอย่างตามความเห็นและวิชาความรู้ของคุณนอกจากอย่างเดียวคือที่เรือนกระจกซึ่งเป็นที่เก็บศพของคุณพ่อวิสูตรแงหน้าขึ้นมองดูลักษณะภายนอกของโรงแรมอีกครั้งหนึ่งผมจะเปลี่ยนจั่วอันนี้สมัยให้อยู่ในลักษณะที่ทันสมัยแบบผมก็เขียนเอาไว้เรียบร้อยแล้วสำหรับเรือนกระจกรับรองว่าผมจะไม่แตะต้องเพราะมันก็เหมาะสมอยู่แล้วแล้วก็สงสัยอะไรอีกหรือครับสำหรับภายในเราจะคงรูปแบบเดิมไว้ก็ไม่มีอะไรมากทุกสิ่งก็ดีอยู่แล้วนอกจากจะเพิ่มเติมอะไรนิดๆหน่อยๆให้มันน่าดูขึ้นแล้วก็อะไรอีกมีอะไรข้องใจตรงไหนอีกว่ากันให้เรียบร้อยไปเลยครับนั่นสิครับผมก็กำลังจะว่าแต่ไม่ใช่โรงแรมคุณปัทมาเข้ามาฟ้องอะไรคุณบ้างหรือเปล่าก็ไม่เห็นเขาว่าอะไรนี่คุณไปทำอะไรเขาล่ะผมก็ไม่ได้ทำอะไรแค่พูดกันคนละคำสองคำแต่ไอ้ที่ว่าพูดกันคนละคำสองคำนี่พูดกันไม่ค่อยจะน่าฟังสักเท่าไหร่เท่านั้นเองเขาก็คงจะพูดไม่ค่อยน่าฟังเอากับคุณบ้างเหมือนกันใช่ไหมล่ะครับเขาก็เอาผมเข้าให้เหมือนกันความจริงมันก็หายกันไปแล้วเดี๋ยวนี้ก็เข้าใจกันดีผมกลัวว่าคุณไม่เข้าใจก็อาจจะมาเคืองผมที่ไปทะลึ่งตึงตังกับน้องสาวของคุณปริญญาก็บอกว่าไม่เคืองหรอกเป็นเรื่องธรรมดาคนที่ไม่รู้จักกันก็อาจจะพูดกันไม่ค่อยน่าฟังหน่อยผมกลัวอีตอนคุ้นกันแล้วนี่สิยังไงกันครับคุณปริญญาเราคุ้นเคยกันแล้วสนิทสนมกันแล้วก็ไม่เห็นจะมีอะไรน่ากลัวมีสิมันน่ากลัวมากด้วยแต่ยังไม่รู้เหมือนกันว่าควรจะกลัวสักแค่ไหนเอาล่ะตอนนี้เป็นอันว่าเราเข้าใจกันดีแล้วคุณเตรียมงานของคุณได้เอาล่ะสมาชิกใหม่เข้ามาแล้วนะคะคืนนั้นวิสูตรเตรียมตัวดูแบบแปลนต่างๆอยู่จนดึกเพราะว่าวันรุ่งขึ้นจะเป็นวันเริ่มต้นทำงานเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเรียบร้อยเขาขึ้นเตียงนอนเมื่อราว2 นาฬิกาแต่ก็ยังไม่หลับเขาจุดบุหรี่สูบมวนแล้วมวนเล่าบอกไม่ถูกเหมือนกันว่าทำไมถึงนอนไม่หลับทั้งที่เหน็ดเหนื่อยมาทั้งวันมีลมเย็นพัดเยือกเข้ามาทางหน้าต่างชายหนุ่มรู้สึกว่ามันเย็นๆสะท้านยังไงพี่กนแต่ก็ไม่ได้นึกอะไรมากไปกว่าว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติที่อาจจะเปลี่ยนแปลงผันแปรไปได้แต่แล้วเขาก็ต้องแปลกใจรู้สึก
เย็นวาบเข้าไปในหัวใจอีกครั้งหนึ่งเมื่อได้ยินเสียงฝีเท้าของใครคนหนึ่งเดินวนเวียนอยู่ในห้องวิสุทธ์เงี่ยหูฟังเพื่อที่จะให้สมองรายงานว่ามันคืออะไรกันแน่แต่ก็บอกได้แต่เพียงว่าเป็นเสียงฝีเท้าคนเดินแต่ใครล่ะที่เป็นเจ้าของฝีเท้าที่กำลังเดินไปเดินมาอยู่ในห้องนี้แม้ไม่เห็นตัวเจ้าของฝีเท้าแต่วิสูตรก็ยังพยายามที่จะทราบให้ได้ว่าเป็นใครกันแน่ใครเสียงใครเดินอยู่ที่นั่นไฟหัวเตียงดับมืดลงไปทันทีวิสูตรรู้สึกว่าฝีเท้าประหลาดนั่นตรงไปที่เก้าอี้ความรู้สึกของเขาตอนนี้เป็นแต่เพียงว่าเขากำลังจะได้พบสิ่งแปลกประหลาดบางอย่างที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อนแต่วิสูตรไม่มีความหวาดกลัวปรากฏอยู่เลยอย่างที่บอกว่าอีตานี่ไม่เชื่อผีคือไม่เชื่อในเรื่องของผีใครต้องการอะไรถึงเข้ามาที่นี่ถามย้ำไปอีกครั้งหนึ่งและคราวนี้ได้ผลมีเสียงตอบมาทางเก้าอี้นวมกลางห้องซึ่งห่างจากเขาประมาณ2วาว่าฉันจะเป็นใครก็ช่างเถอะแต่ฉันอยากจะบอกอะไรแกสักอย่างมีเรื่องอะไรทำไมไม่มาดีๆต้องตัดสายไฟเข้ามาทำให้มืดตื้อยังก็อยู่ในนรกวิสูตรพยายามหยิบไฟแช็กตั้งใจที่จะจุดให้สว่างแต่ก็มีเสียงห้ามอย่างรีบร้อนว่าอย่าจุดดีกว่าไอ้เพื่อนยากถ้าแกอยากเห็นตัวฉันก็สังเกตมาที่เก้าอี้นวมกลางห้องนี่ฉันนั่งอยู่ที่นี่แหละวิสูตรระงับการขีดไฟแช็กทันทีแล้วก็จ้องมองฝ่าความมืดไปยังเก้าอี้นวมกลางห้องตามคำแนะนำของเสียงประหลาดสิ่งที่เขาได้เห็นก็คือภาพของคนคนหนึ่งเป็นเงาดำมืดไม่เห็นหน้าค่าตาว่าเป็นอย่างไรนอกจากเห็นว่าผู้ที่นั่งอยู่บนเก้าอี้นั้นเป็นคนมีเสียงย้อนถามมาว่าเห็นหรือยังเห็นแล้วเอาละทีนี้บอกมาว่าต้องการอะไรคงไม่มาทำร้ายกันมืดๆแบบนี้นะมีเสียงหัวเราะห้าวๆดังมาจากทางเก้าอี้นวมตัวนั้นถ้าจะทำแกก็ตายไปนานแล้วรู้ไว้เสียด้วยว่าแกไม่มีโอกาสที่จะสู้ฉันได้เลยมีโอกาสหรือไม่มีฉันก็ไม่เคยหนีคน แกใจดีมากเจ้าหนุ่มที่มานี่ไม่ได้ตั้งใจจะมาทำอะไรแกแต่จะมาเตือนเอาไว้สักหน่อยว่าไอ้เรื่องที่แกจะมาก่อสร้างเปลี่ยนแปลงแก้ไขโรงแรมนี้ขอให้ระงับเสียมิฉะนั้นฉันอาจจะต้องทำในสิ่งที่ฉันไม่อยากจะทำหมายความว่าอะไรฉันจะฆ่าแกน่ะสิถ้าหากแกยังขืนทำการก่อสร้างโรงแรมนี้ทางที่ดีแกควรจะเอาตัวรอดคนฉลาดก็ควรจะทำอย่างนั้นลองถามคนแถวนี้ดูสิหัวมันกี่ศพมาแล้วคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับโรงแรมนี้ไม่เคยรอดตายโหงกันหมดทุกคนแต่ว่าสำหรับแกฉันสงสารแกเป็นคนซื่อเป็นคนจริงคนหนึ่งเท่าที่ฉันเคยเห็นมาเป็นต้นว่าเดี๋ยวนี้ถ้าเป็นคนอื่นก็คงจะแจ้วอ้าวไปแล้วแต่แกยังต่อล้อต่อเถียงกับฉันโดยไม่สะทกสะท้านอะไรเลยไอ้หนุ่มกลับไปซะไปบ้านไม่อย่างนั้นแกจะต้องตายนี่เป็นคำเตือนครั้งแรกและครั้งสุดท้ายวิสูตรหัวเราะเยาะต่อคำขู่ที่มาจากเสียงประหลาดนั่นแกนี่รู้สึกว่าจะพูดเหมือนยมบาลที่กำลังจะขู่เอาชีวิตคนฉันไม่ใช่ยมบาลแต่ฉันเอาชีวิตคนได้พอๆกับยมบาลนั่นล่ะเอาล่ะจะเชื่อหรือไม่ก็ตามใจแก
แต่นี่เป็นคำเตือนครั้งแรกและครั้งสุดท้ายแน่นอนไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงถ้าแกไม่เชื่อมีอยู่ทางเดียวเท่านั้นคือตายสิ้นเสียงคำว่าตายไฟฟ้าที่โปะหัวเตียงก็สว่างขึ้นดังเดิมวิสูตรเหลียวไปรอบๆห้องปรากฏว่าในห้องนั้นมีสิ่งมีวิญญาณก็เพียงแต่เขาคนเดียวเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นชายหนุ่มได้ประมวลเอาทั้งหมดเข้าด้วยกันแล้วก็พึมพำกับตัวเองว่าหรือว่าผีในขณะนั้นปริญญาวิสูตรคุณวิสูตรครับยังไม่นอนอีกหรือครับวิสูตรเปิดประตูห้องให้กับปริญญาเข้ามาในห้องคุณปริญญาคุณมาพอดีผมกำลังมีเรื่องแปลกสูบบุหรี่ครับแก้ง่วงหน่อยไม่ครับขอบคุณผมไม่สูบบุหรี่เมื่อตอนคุณเปิดไฟสว่างผมอยู่หน้าต่างนี้พอดีเห็นข้าวของที่จะก่อสร้างเยอะแยะกลัวว่าจะมีขโมยก็เลยชวนในมัดออกมาเดินดูเอ๊ะถ้าตอนไฟสว่างคุณอยู่ตรงห้องนี้แล้วก็เห็นใครออกไปทางด้านหน้าโรงแรมนี้บ้างไหมครับไม่เห็นมีใครเห็นแต่เงาคุณเดินไปเดินมานั่นไงในมัดก็นั่งอยู่ที่นั่นเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าครับถ้างั้นก็ผีแน่ๆถ้าหากเป็นคนออกไปทางหน้าต่างก็เดินเลาะไปตามระเบียงคุณก็จะต้องเห็นใช่ไหมครับคุณปริญญาครับผมต้องเห็นแน่ๆในมัดก็ต้องเห็นด้วยผีครับผีแน่วันแรกก็เล่นงานคุณเขาแล้วคุณคงจะกลัวแย่นะครับอยู่คนเดียวซะด้วยแต่ปรากฏว่าวิสูตรสั่นศีรษะปฏิเสธผมไม่กลัวมันเลยครับไม่เลยไม่ว่าจะเป็นผีหรือคนผมไม่อยากเชื่อว่าสิ่งที่ปรากฏแก่ผมจะเป็นผีผมพูดกับมันซะด้วยสิโต้ตอบกันเหมือนอย่างเราพูดนี่แหละโอ้โหถึงกับพูดกันเลยเหรอครับเก่งมากคุณวิสูตรคุณเก่งมากนี่จะเป็นคนอื่นก็เอตโรลั่นบ้านช่องพังไปหมดแล้วเรื่องมันยาวครับมันบอกผมว่าให้เลิกก่อสร้างซ่อมแซมโรงแรมถ้าไม่อย่างนั้นผมจะต้องตายก็อีแบบเก่าแล้วครับแล้วคุณคิดยังไงคิดจะเลิกแล้วก็ทำตามคำเตือนของมันหรือเปล่าเอาละสิติดตามได้ตอนหน้าตอนที่17ค่ะมีตัวละครใหม่มาเพิ่มแล้ว This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ